ใครที่เดินทางมาจนถึงคลิปนี้เนี่ยมุขอนับถือในความตั้งใจจริงของท่านนะคะก็ถ้าได้สังเกตหรือว่าดูจากหัวข้อคลิปนะคะก็จะเห็นได้ว่าจะมีการยิงโฆษณาบนมือถือแล้วก็ยิงโฆษณาผ่านคอมพิวเตอร์แต่สิ่งที่คลิปนี้กำลังจะสอนท่านนะคะก็คือการยิงโฆษณาอีกช่องทางนึงสำหรับคนที่เริ่มเก่งขึ้นซึ่งก็มีการทำบนคอมพิวเตอร์เช่นเดียวกันค่ะแต่คราวนี้เนี่ยมันจะเป็นเมนูที่ลึกลงไปกว่านั้นนะคะที่เราไม่เคยได้พูดถึงกันในคลิปก่อนหน้านี้เลยนั่นก็คือการยิงผ่านช่องทาง facebook.com/ads/manager นะคะหรือที่เราจะเรียกกันสั้นๆว่า Facebook Ads Manager นับตั้งแต่บัดนี้นะคะค่ะใครที่ดูอยู่แล้วอยากจะลองลงมือทำตามไปด้วยกันนะคะก็ให้เปิดคอมพิวเตอร์นะแนะนำว่าต้องเป็นคอมพิวเตอร์นะถึงจะแสดงผลได้ครบถ้วนนะคะแล้วก็พิมพ์ไปที่เว็บไซต์นะคะชื่อดังในภาพที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอเลยก็คือ www.facebook.com นะคะ /ads นะคะ ads แล้วก็ /manager นะคะ manager นะคะเมื่อพิมพ์กดเข้าไปตึ๊บนะคะหลายคนก็จะเจอหน้าตาประมาณนี้นะเป็นอะไรที่โอ้โหไม่คุ้นเคยเลยคืออะไรนะคะไม่ต้องกังวลค่ะเราใช้แค่ไม่กี่ปุ่มในนี้นะคะก็ให้มองหาขีด3ขีดนะคะขีด3ขีดตรงนี้เนี่ยมักจะอยู่มุมบนด้านซ้ายมือนะคะกดเข้าไปปุ๊บนะคะมองหาคำว่าตัวจัดการโฆษณาค่ะเมื่อกดตัวจัดการโฆษณาเข้าไปแล้วเนี่ยเราไม่เคยสร้างแคมเปญใดๆเลยนะก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะคะทีนี้อยากสร้างแคมเปญขึ้นมานะคะเราก็กดไปที่ปุ่มสีเขียวนะคะสร้างนั่นเองถ้าใครที่ขึ้นหน้าจอแบบนี้มานะคะก็คือให้กดเมนูย่อยสร้างแคมเปญให้เสร็จสมบูรณ์นะคะแล้วก็ไปต่อเลยทีนี้ระบบก็จะพามาหน้าที่ค่อนข้างจะคุ้นเคยกันนะสำหรับหลายคนก็คือหน้าวัตถุประสงค์ทางการยิงโฆษณานะคะจะเห็นได้ว่าเมื่อเรามายิงด้วยระบบนี้เนี่ยจากวัตถุประสงค์เดิมที่มีให้เลือกแค่2ตัวในโทรศัพท์มือถือหรือ7ตัวในเวอร์ชันคอมพิวเตอร์แบบปกตินะคะเมื่อเราใช้เครื่องมือ Ads Manager ตัวนี้เนี่ยวัตถุประสงค์ก็จะเพิ่มขึ้นมากถึงเป็น10ตัวเลยด้วยซ้ำนะคะถามว่าวัตถุประสงค์แต่ละตัวต่างกันอย่างไรนะคะอันนี้อาจจะต้องเป็นอะไรที่มันเชิงลึกนิดนึงแต่เราก็จะเลือกเอาตัวเฉพาะที่เราได้ใช้กันบ่อยๆนะคะแล้วก็ถูกจริตคนไทยนะคะอย่างในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ชื่อว่าการมีส่วนร่วมแล้วก็การเขาเรียกว่าการเพิ่มการรับข้อความที่เป็นรูปข้อความด้านล่างนะคะส่วนอีกตัวนึงที่ค้างอยู่ไว้อยู่ในตัวอย่างเนี่ยคือการเพิ่มจำนวนผู้เข้าชมเนี่ยอันนี้เป็นอีกตัวนึงที่มุกค่อนข้างแนะนำมือใหม่หลายๆคนเหมือนกันนะรองมาจากการทักข้อความคือการเพิ่มจำนวนผู้เข้าชมเนี่ยด้วยภาษาของ Facebook มันอาจจะทำให้เรางงงวยว่าเอ๊ะมันคืออะไรอยากให้ท่องเอาไว้ให้จำง่ายๆนะคะการเพิ่มจำนวนผู้เข้าชมเนี่ยก็คือการเพิ่มยอดคลิกนั่นเองแสดงว่าถ้าเราอยากเพิ่มยอดคลิกใดๆก็ตามเช่นคลิกให้คนทักอินบ็อกซ์มาคลิกแอดไลน์นะคะหรือว่าคลิกกดโทรออกอันเนี้ยก็ใช้ในเรื่องของจำนวนผู้เข้าชมได้เลยนะตอนนี้นะคะสิ่งหนึ่งที่ท่านควรจะรู้นะคะมีคอร์สอื่นก็จะไม่ได้อาจจะไม่ได้พูดถึงภาพนี้นะแต่ว่าเราต้องมารู้กันเพราะว่าตรงนี้เป็นจุดสำคัญในการที่ทำให้โฆษณาของคุณไปสู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำนะคะคือทุกครั้งที่เรายิงโฆษณาภาพของคนส่วนใหญ่ก็คือหยิบโพสต์มาแล้วกดยิงรอผลนะคะหยิบโพสต์มายิงรอผลวนไปเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยFacebook ไม่ได้ทำงานแบบนั้นนะคะ Facebook เนี่ยเวลายิงโฆษณาเนี่ยมันมีโครงสร้างเป็นแคมเปญของมันอยู่นะคะแคมเปญ1แคมเปญนะคะหรือสิ่งที่เรายิงออกไปนะคะ1แคมเปญก็คือตัวบอกวัตถุประสงค์เนาะเช่นอยากให้คนทักข้อความมาอยากให้การเพิ่มการมีส่วนร่วมกดไลค์กดแชร์หรือว่าเพิ่มการคลิกนะคะตัวนี้เนี่ยมันจะอยู่ในหน้าตะกี้นะคะคือหน้านี้อันนี้คือเรากำลังบอกวัตถุประสงค์ของแคมเปญนั้นๆซึ่งใน1แคมเปญเนี่ยมันมีลูกๆของมันค่ะ1แคมเปญสามารถมีลูกได้ไม่จำกัดนะคะแล้วก็ลูกๆของมันคืออะไรก็คือชุดโฆษณานั่นเองชุดโฆษณาก็คือกลุ่มเป้าหมายค่ะหมายความว่าแคมเปญ1แคมเปญเนี่ยเราจะยิงไปหาผู้ชายก็ได้1กลุ่มยิงไปหาผู้หญิงก็ได้1กลุ่มยิงไปหาเด็กวัยรุ่นก็ได้1กลุ่มแล้วทำแยกกันไว้ได้ไม่จำเป็นต้อง1แคมเปญมี1กลุ่มเป้าหมายมี1โฆษณาเสมอไปนะท่องไว้เลยว่า1แคมเปญมีลูกๆเป็นกลุ่มเป้าหมายได้หลายกลุ่มนะคะต่อมานะคะในชุดโฆษณาเนี่ยก็คือกลุ่มเป้าหมายเนี่ยมันก็มีลูกๆของมันอีกนะคะกลุ่มเป้าหมายนึงก็มีลูกๆเป็นโฆษณาซึ่งก็คือรูปภาพแล้วก็ข้อความแบบต่างๆเนี่ย
ได้นะคะไม่จำกัดนะคะเรียกได้ว่าก็ตามลักษณะในภาพเลยนะคะ1แคมเปญมีลูกเป็นกลุ่มเป้าหมาย1กลุ่มเป้าหมายมีลูกเป็นรูปภาพและข้อความแบบต่างๆนะคะแต่ว่าที่มุกบอกว่าไม่จำกัดเนี่ยก็อาจจะไม่ตรงความจริงซะทีเดียวเขาบอกว่า Facebook เนี่ยปัจจุบันมีการจำกัดนะคะให้โฆษณาที่รันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยต้องรันได้พร้อมกันไม่เกิน250โฆษณานะคะถ้าเกิดว่ามันเกินก็คือไปปิดอันที่รันอยู่แล้วก็สร้างใหม่อันนี้ถึงจะสร้างได้อันนี้ก็เป็นเกรดความรู้นะคะถามว่าทำไมต้องรู้นะคะเพราะอะไรเพราะว่าพอเมื่อเรารู้ว่าแคมเปญหนึ่งมีได้หลายกลุ่มเป้าหมายจะเกิดอะไรขึ้นคะเราก็สามารถสร้างแคมเปญมา1อันแล้วลองสร้างชุดโฆษณาไว้หลายๆแบบเอากลุ่มเป้าหมายไว้หลายๆแบบมาเทียบกันเพื่อหากลุ่มเป้าหมายที่ดีที่สุดนะคะซึ่งกลุ่มเป้าหมายของ Facebook เนี่ยถ้าระดับ beginner นะเด็กๆนะก็จะรู้ว่ามีอายุเพศความสนใจอย่างที่เราเคยเรียนรู้กันไปในคลิปก่อนหน้าใช่ไหมคะแต่ว่าพอมาถึงข้อมูลมาถึงเมนูตัวนี้เนี่ย Ads Manager เนี่ยเขาอำนวยความสะดวกโดยการเพิ่มชนิดกลุ่มเป้าหมายอันใหม่ของเรามาให้นะคะจากเดิมมีแค่อายุเพศความสนใจงอกมาเป็นสิ่งที่เรียกว่ากลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองหรือ Custom Audience แล้วก็กลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันอย่าง Look Alike Audience มาให้เราเล่นกันโดยตัวนี้เนี่ยจะช่วยให้เราเพิ่มยอดขายได้มากกว่ากลุ่มเป้าหมายแบบปกตินะคะเพราะว่ากลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองเนี่ยก็คือกลุ่มเป้าหมายที่เราอัปโหลดเข้าไปเองเช่นกลุ่มคนที่เคยทักข้อความเรามาแล้วเคยซื้อเราไปแล้วคนที่เคยดูวิดีโอเราจนจบตรงนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่เราสรรหาแล้วป้อนเฟซเข้าไปเองส่วนกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันก็คือเอามาโคลนนิ่งเวลาเราเจอกลุ่มคนที่ใช่แล้วเราต้องการทำแคมเปญใหม่เราขี้เกียจมานั่งคลิกใหม่หรือมานั่งเดาใจว่าคนแบบไหนจะชอบเราก็เอาไอ้กลุ่มเดิมที่เคยได้ผลนั่นแหละมาโคลนนิ่งมาทำลุคอะไรเลยและเอาไปยิงโฆษณาในจุดนี้นะคะเมื่อท่านเลือกวัตถุประสงค์ของแคมเปญเสร็จแล้วระบบจะพามาหน้าต่อไปซึ่งก็คือหน้าของกลุ่มเป้าหมายนะคะตรงนี้ถ้าท่านคุ้นเคยก็จะมีเหมือนเดิมนะมีอายุเพศความสนใจใช่ไหมคะเราก็เลือกไปทีนี้ถ้าดูเราอาจจะง่วงๆเลยมาชวนคิดนิดนึงนะสมมติว่าตอนนี้เราเป็นแม่ค้าขายไส้อั่วเราคิดว่าเราจะยิงไปหาคนแบบไหนดีคะยิงไปหาคนทั้งประเทศไทยเลยดีไหมคิดว่าได้ไหมคะบางคนอาจจะตอบในใจอยู่หรือบางคนลองคลิกทำตามเลยก็ได้มุกแนะนำนะอย่างระบบของ Facebook เนี่ยเลือกได้คนทั้งประเทศก็จริงค่ะแต่เราสามารถกากบาทออกบางจังหวัดก็ได้เช่นสมมติเราขายไส้อั่วเราจะกากบาทจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพิษณุโลกอะไรทางภาคเหนือเนี่ยออกไปแล้วให้จังหวัดที่เหลือในประเทศไทยเนี่ยเห็นเฉพาะโฆษณานี้ของเราก็ได้นะคะวิธีการทำก็คืออยู่ที่หน้านี้เลยนะคะจากสถานที่ตั้งเนี่ยตอนแรกมันเป็นประเทศไทยใช่ไหมคะแล้วก็จะเป็นรูปหมุดสีฟ้าให้เรากดที่หมุดสีฟ้าเนี่ยแหละแล้วก็เปลี่ยนเป็นหมุดสีแดงอันนั้นคือการไม่รวมจังหวัดนั้นๆเข้าไปนะคะอันต่อมานะคะอันนี้มันคือเพลย์ของเด็กน้อยนะวัยแบบประมาณไม่เกินขวบนะคะไม่เกินขวบวิธีทาร์เก็ตคนที่น่าสนุกอีกอันของ Facebook เนี่ยนอกจากเราจะใส่อายุเพศแล้วก็คืออาจจะเป็นคนที่ไม่แก่มากคือเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่เพิ่งมีลูกใช่ไหมคะตรงความสนใจเนี่ยเราลองพิมพ์ไปว่าผู้ปกครองนะคะมันก็จะขึ้นมาเลยว่าเป็นผู้ปกครองของเด็กอายุ0ถึง3เดือน0ถึง6เดือนนะคะตรงนี้ไม่ใช่แค่ความสนใจแล้วนะคะแต่เป็นพฤติกรรมของคนนั้นๆจริงๆนะคะหลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะไปกรอกตรงไหนเนี่ยลองดูนะคะการกำหนดกลุ่มเป้าหมายแบบละเอียดนะคะตรงช่องนั้นแหละที่ปกติเราใส่ความสนใจคนเล่นกีตาร์คนชอบอาหารเผ็ดแต่คราวนี้ให้พิมพ์คำว่าผู้ปกครองเข้าไปนะคะมันก็จะเป็นพฤติกรรมของคนนั้นๆก็คือไม่แน่ใจนะว่าเอามาจากทางไหนเช่นพ่อแม่บางคนเช็คอินที่โรงพยาบาลอย่างเงี้ยแล้วก็โพสต์รูปของตัวเองที่แบบยังเด็กอยู่แล้วอัลกอริทึมมันก็ดูจากรูปว่าคนนี้เป็นพ่อแม่ของเด็กที่เพิ่งคลอดในโรงพยาบาลจริงๆเนี่ยอัลกอริทึมมันโหดมากนะคือรู้ไปถึงพฤติกรรมหรือบางคนนะคะขายสินค้าเกี่ยวกับของขวัญของชำร่วยหรือของเซอร์ไพรส์แฟนก็จะรู้ได้ว่าใครคบกับใครมาแล้วกี่ปีอันนี้น่าจะเดาได้ไม่ยากเพราะว่าเราเองเนี่ยแหละเป็นคนใส่ข้อมูลว่าตอนนี้โสดอยู่คบกับคนนี้มาแล้วกี่ปีแต่งงานไปแล้วหรืออะไรก็ตามเราก็บอก Facebook ไปเองทางตรงและทางอ้อมนะคะอย่างตัวอย่างนี้ก็เป็นโฮสเทลนะโฮสเทลก็จะยิงไปหาคนที่เป็นนักเดินทางก็ได้นะคะโดยที่อาจจะเลือกความสนใจเป็นเอ็กซ์แปดก็คือต่างชาติที่อาศัยอยู่ประเทศไทยอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะเลือกภาษาเป็นภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยนะคะก็เลือกไปที่การกำหนดกลุ่มเป้าหมายแบบละเอียดนะคะอย่างอันนี้นั้นน่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรหมวกกันน็อก
ของ Big Bike ซึ่งจริงๆมันไม่ได้มีราคาถูกสักเท่าไหร่นะเราคงไม่อยากยิงไปหาคนที่ขับเวฟใช่ไหมคะอาจจะต้องมีกำลังซื้อนิดนึงแน่นอนว่าเพศก็ต้องเลือกเพศอะไรคะเพศชายใช่ไหมอายุเท่าไหร่ดีถึงจะมีกำลังซื้อเราก็สโคบลงไปนะคะความสนใจแน่นอนบิ๊กไบค์นะดูคาติฮาร์เลย์เดวิสันอะไรก็แล้วแต่เลยนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกไปความฝันของหลายๆคนก็คือการได้ขับมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีเงินซื้อใช่ไหมเราต้องการยิงไปหาคนที่ขับมอเตอร์ไซค์จริงๆเนี่ยเราจะเลือกอะไรให้มันลึกกว่านั้นเราก็อาจจะเลือกเขาเรียกว่าพิมพ์ชื่อความสนใจของรุ่นอะไหล่ที่รู้กันเฉพาะคนขับจริงๆหรือว่าเลือกอู่เฉพาะทางนะคะลองพิมพ์เข้าไปดูลองทำอะไรให้มันเป็นวงแคบลงไปอีกนิดนึงเพื่อให้มั่นใจว่าสิ่งนี้รู้กันในหมู่คนที่ขับมอเตอร์ไซค์จริงๆนะคะอันนี้ก็เป็นเคสหนึ่งที่น่าสนุกคือทีวีเครื่องนี้เนี่ยราคา 200,000 บาทยิงไปหาคนที่จะพร้อมจะอินบ็อกซ์มาซื้อทีวี 200,000 บาทหรอคุณจะยิงไปหาใครแน่นอนต้องเป็นคนมีเงินเราก็อีกเรื่องนึงก็คือคนที่จะซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหญ่ๆเข้าบ้านเนี่ยเราก็ลองนึกถึงหน้าลูกค้านึกถึงเหตุการณ์ของเขาเช่นคนนั้นกำลังซื้อคอนโดใหม่กำลังขึ้นบ้านใหม่นะคะระบบนี้ของ Facebook เนี่ยสามารถเลือกได้นะคะว่าคนนี้ newly move ก็คือพิมพ์ไปเลย newly move หรือว่ากำลังย้ายบ้านเขาก็จะรู้ได้เลยว่าคนนี้เพิ่งซื้อบ้านใหม่กำลังทำการขอกู้ธนาคารหรือใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมขึ้นบ้านใหม่แล้วก็อาจจะกดที่ปุ่มข้างล่างเล็กๆนะคะเป็นปุ่มที่ชื่อว่าจำกัดกลุ่มเป้าหมายให้แคบลงกดลงไปอีกแล้วคนนี้ต้องมีตังค์ด้วยเราอาจจะพิมพ์ชื่อแบรนด์สินค้าที่มันหรูหราหรือไฮโซขึ้นมาที่มันไม่ใช่ของโลโลแล้วนึกออกไหมว่าแบรนด์ที่เมื่อก่อนมันเคยแพงหรือว่าจำกัดอยู่ในวงแคบสมัยนี้บางแบรนด์ก็คือกลายเป็นของที่ทุกคนสามารถซื้อได้แล้วก็เขาเรียกว่าเป็นที่รู้จักทั่วไปอย่างสมัย iPhone ออกมาแรกๆมันก็ต้องเป็นกลุ่มคนมีเงินใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวนี้ iPhone ก็คือจริงๆทุกคนก็ใช้ลองหาแบรนด์หรืออะไรที่มันเป็นเฉพาะรุ่นจริงๆ serial number อะไรต่างๆที่คิดว่าคนมีเงินน่าจะรู้จักเนี่ยลองพิมพ์ลงไปนะคะหรือสายการบินที่บินบ่อยๆเนี่ยเวลาบินในประเทศเนี่ยอาจจะไม่เอาค่ายแดงแต่ว่าเป็นสายการบินค่ายสีอื่นแทนที่มีค่าตั๋วที่ถูกก็จะเป็นกลุ่มคนมีเงินที่น่าจะได้เห็นโฆษณาของเรานี่ก็เป็นอีกเคล็ดลับหนึ่งนะคะทีนี้นะคะจะเห็นได้ว่าตอนนี้เราเดินทางมาถึงตัวชุดโฆษณาแล้วก็คือกลุ่มเป้าหมายแล้วเนาะอย่างที่บอกไปในแคมเปญหนึ่งสามารถปั๊มชุดโฆษณาได้ไม่จำกัดนะคะกลับมาที่หน้าการยิงหลักของเราค่ะเมื่อเราเลือกกลุ่มเป้าหมายของเราแล้วกดถัดไประบบจะพามาหน้าการสร้างโฆษณาค่ะโดยเราสามารถสร้างใหม่ตั้งแต่แรกได้เลยหรือว่าเลือกหยิบเอาโพสต์ที่มีอยู่แล้วซึ่งตัวนี้มันก็จะเขาเรียกว่าขั้นกว่าในสิ่งที่เราเรียนมาทั้งหมดเนาะเพราะว่าสิ่งที่เราเรียนมาก็คือมันจะบังคับเอาโพสต์ที่มีอยู่แล้วมาใช้ใช่ไหมคะแต่ว่าอย่างบางเพจเนี่ยเขามีโปรโมชั่นอะไรที่เขาไม่อยากโพสต์หน้าเพจแต่อยากจะมายิงโฆษณาอย่างเดียวโดยที่แบบคนในเพจไม่ต้องเห็นเขาก็จะมากดสร้างโฆษณาใหม่ตรงนี้นะคะแต่ว่าวิธีที่มุกใช้ก็จะเลือกเป็นการใช้โพสต์ที่มีอยู่แล้วเพราะว่ามันสะดวกดีทีนี้ก็เมื่อเราหยิบโพสต์ที่มีอยู่แล้วเราก็กดยิงอันนี้ก็ตามขั้นตอนปกติของการยิงโฆษณา Facebook ได้เลยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นการจบในส่วนของการยิงโฆษณาโดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Facebook Ads Manager ค่ะการที่คุณสามารถเรียนรู้ค่ะว่ากดตรงไหนยิงโฆษณาออกไปนะคะทำภาพทำอะไรยังไงแล้วดีเนี่ยมันก็ช่วยธุรกิจคุณให้ไปรอดได้ส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งที่จำเป็นมากๆก็คือการมาเรียนรู้ในการวัดผลค่ะว่าสิ่งที่ยิงออกไปแล้วเนี่ยค่าตัวเลขไหนเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีไม่ดีแล้วเราก็จะนำข้อมูลชุดนั้นเนี่ยมาพัฒนาแคมเปญต่อไปให้ดีขึ้นอย่างไรนะคะก็เป็นองค์ประกอบที่ช่วยทำให้การทำธุรกิจออนไลน์เนี่ยเติบโตอย่างยั่งยืนก็เป็นเหตุผลค่ะว่าทำไมเราต้องมาเรียนรู้ในเรื่องของการวัดผลโฆษณากันค่ะการวัดผลโฆษณานะคะท่านจำเป็นจะต้องเข้าไปที่เครื่องมือFacebook Ads Manager นะคะที่เราได้เรียนรู้กันไปในคลิปที่แล้วนะคะซึ่งทำไมเราถึงต้องเข้าตัวนี้เพราะว่าถ้าเราเข้าเวอร์ชันปกติถ้าท่านจำความได้มันก็จะมีแค่3ช่องใช่ไหมคะก็คือบอกว่าเข้าถึงไปแล้วกี่คน เกิด engagement เท่าไหร่แล้วก็คลิกเท่าไหร่แต่ถ้าเราใช้ tool ที่เรียกว่า Facebook Ads Manager เนี่ยอย่าลืมนะคะวิธีเข้าก็คือเข้าไปที่ www.facebook.com/ads แล้วก็ /manager นะคะก็จะทำให้ท่านเนี่ยได้เข้ามาสู่หน้าที่เป็นข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นทำให้ท่านรู้ว่าโฆษณาอันไหนของท่านที่ปังอันไหนปีนาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เปิดปิดได้นะคะตัวนี้นะคะเมื่อเรากดเข้ามาก็จะเห็น
หน้าตาประมาณแบบนี้นะคะโดยที่อยากจะทวนความจำนิดนึงว่าในส่วนบนเนี่ยมันก็จะมีแท็บที่ชื่อว่าแคมเปญชุดโฆษณาแล้วก็โฆษณาซึ่งตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวแทนของโครงสร้างที่เราได้เรียนรู้กันมาจำได้ไหมคะว่า1แคมเปญเนี่ยมีลูกๆได้หลายชุดโฆษณา1ชุดโฆษณามีลูกๆได้หลายโฆษณาการที่เรารู้โครงสร้างตัวนั้นจะทำให้เราใช้ตารางนี้ได้ง่ายขึ้นนะคะดังนั้นในเมื่อแคมเปญนะคะโครงสร้างของมันมี3ระดับการวัดผลนะคะก็จะทำได้3ระดับเช่นเดียวกันโดยที่ระดับที่1เราจะมาวัดผลที่แคมเปญนะคะเรามาดูกันค่ะว่าวัตถุประสงค์หรือจุดประสงค์แบบไหนที่ได้ผลดีกว่ากันเช่นเราขายสินค้าทุกอย่างกลุ่มเป้าหมายเหมือนกันเด้แต่เราลองเปลี่ยนจากทักข้อความเนี่ยเป็นการกดไลค์กดแชร์อันนี้ก็คือการวัดผลระดับที่1นะคะระดับที่2ก็คือการวัดผลที่กลุ่มโฆษณาค่ะก็คือเอาง่ายๆว่ากลุ่มเป้าหมายแบบไหนที่คนคลิกเยอะมากกว่ากันนะคะเช่นผู้ชายคลิกเยอะกว่าผู้หญิงนะคะคนที่สนใจอาหารเผ็ดเนี่ยคลิกมากกว่าคนสนใจอาหารเหนืออย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้แล้วแต่เราจะวัดผลมันขึ้นมานะคะส่วนระดับสุดท้ายระดับที่3ก็คือการวัดที่ระดับโฆษณาก็คือรูปภาพหรือข้อความแบบไหนที่ทำให้เกิดคนคลิกเยอะทักเยอะหรือว่าไลค์เยอะมากกว่ากันนะคะในการดูค่ะอย่างเช่นอันนี้นะคะระดับที่1การวัดผลที่แคมเปญก็คือไม่ต้องเปลี่ยนหน้าไปไหนเลยดูที่หน้านี้แหละหลังจากที่เข้าไปที่ facebook.com/ad/manager เนี่ยที่หน้าแรกก็คือเป็นระดับแคมเปญอยู่แล้วนะคะเรามาดูกันค่ะว่าที่ท้ายตารางเนี่ยต้นทุนต่อ1ผลลัพธ์อันไหนต้นทุนถูกสุดนะคะแต่อย่าลืมนะว่าแต่ละแคมเปญเนี่ยเราเซตไว้ไม่เหมือนกันเช่นผลลัพธ์ของแคมเปญที่เกี่ยวกับการไลค์แชร์คอมเมนต์มันก็คือเขาเรียกว่าเป็นต้นทุนต่อ1ไลค์นะคะเมื่อเทียบกับอีกแคมเปญนึงก็คือเป็นแคมเปญเกี่ยวกับการทักข้อความดังนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าข้อมูลตรงตารางเนี้ยอาจจะต้องสังเกตให้ดีๆที่เห็นเลขมันโดดๆต่างกันเพราะว่าบางทีเนี่ยวิธีที่เราเลือกการตั้งจุดประสงค์ของตอนเริ่มต้นมันอาจจะไม่เหมือนกันนะคะอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยอันที่1บาทก็คือต่อ1ไลค์นะคะอันที่ 1,000 กว่าบาทก็คือต่อการปิดการขายอย่างเงี้ยนะคะโดยเราสามารถเลือกที่จะเห็นตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะคะโดยการกดเครื่องหมายบวกที่ท้ายตารางแล้วก็เลือกเอาสิ่งที่เราอยากรู้นะคะเช่นอยากรู้ว่าต้นทุนต่อ1การทักกี่คนก็กดบวกเข้าไประบบก็จะแสดงผลเฉพาะเมนูนั้นๆให้นะคะต้องบอกก่อนว่าหัวตารางแบบนี้เราสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามใจนะคะโดยการกดบวกที่ท้ายตารางแต่ว่าถ้าเกิดท่านไม่กดบวกมันจะขึ้นมาเป็นข้อมูลโดยรวมแบบนี้นะคะอันที่2ระดับการวัดผลที่กลุ่มโฆษณาในระดับนี้นะคะให้ท่านคลิกไปที่แท็บด้านบนนะคะถัดจากคำว่าแคมเปญด้านขวามือเป็นคำว่าชุดโฆษณากดเข้าไปนะคะก็จะเจอกลุ่มเป้าหมายที่เป็นลูกๆของแคมเปญที่เราได้เลือกไว้อยู่1ตัวในขั้นนี้ใครที่ต้องการทำเทสนะคะก็คือสามารถกดปุ่มสีเขียวนะคะกดสร้างกลุ่มเป้าหมายใหม่เข้าไปในแคมเปญเดิมได้เลยเพื่อให้มันวิ่งแข่งกันค่ะว่าสินค้าเหมือนเดิมแคมเปญเดิมๆวัตถุประสงค์แบบเดิมแต่เปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายใหม่อันไหนได้ผลดีกว่ากันนะคะจะเห็นว่าเมื่อโฆษณารันไปได้สักพักนึงเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ทิ้งไว้สัก 3-5 วันเราจะกลับมาดูกันว่ากลุ่มเป้าหมายแบบไหนนะคะทำให้เกิดต้นทุนต่อผลลัพธ์ในราคาที่ถูกกว่ากันค่ะก็จากในตารางนะคะจะเห็นได้ว่ามี2กลุ่มเป้าหมายซึ่งอาจจะเห็นไม่ชัดนะแต่ว่าเอาเป็นว่ามุกยิงไปหาคนที่อยู่ใกล้แยกลิขิตชีวันทั้งคู่แต่ว่ากลุ่มแรกเนี่ยเขาสนใจในเรื่องของอาหารคลีนแล้วก็กลุ่มที่2เนี่ยสนใจในเรื่องของฟิตเนสแล้วก็การออกกำลังกายถ้าเรามีเพียงแค่กลุ่มเป้าหมายเดียวเราจะไม่มีทางรู้ได้เลยว่าจริงๆมันมีอีกกลุ่มนึงที่ราคาถูกกว่าอีกกลุ่มนึงและแถมสิ่งที่เราคิดไว้ตอนแรกเนี่ยก็คือเรายิงไปหาคนชอบออกกำลังกายน่าจะเป็นกลุ่มคนที่ใช่มั้ยคะแต่พอเอาเข้าจริงเนี่ยเวลายิงไปกลายเป็นว่าคนชอบอาหารคลีนซะอีกที่จะทำให้เกิดต้นทุนต่อผลลัพธ์ในการทักมาเนี่ยถูกกว่ากลุ่มที่เราตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกนะคะดังนั้นเนี่ยมาจนถึงหน้านี้เนี่ยกดที่แท็บชุดโฆษณาแล้วกดสร้างกลุ่มเป้าหมายเพิ่มสักกลุ่มรับรองว่าท่านจะได้เห็นอะไรดีๆนะคะระดับที่3ค่ะคือการวัดผลที่ตัวโฆษณาหรือว่ามีเดียต่างๆนะคะให้กดมาที่แท็บด้านขวามือสุดเลยนะคะชื่อว่าแท็บโฆษณาตรงนี้นะคะก็จะแสดงผลในส่วนของรูปภาพแล้วก็ข้อความในแคมเปญที่เราได้เลือกเอาไว้แล้วก็จะทำให้เห็นได้เลยค่ะว่าภาพแบบไหนการใช้ข้อความแบบไหนที่ทำให้คนทักเข้ามาหรือว่าคนคลิกในต้นทุนที่ถูกกว่ากันเราก็มาดูได้ที่หน้านี้นะคะเรียกได้ว่าในส่วนของการวัดผลโฆษณานะคะไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะแต่ว่าอาจจะต้องปรับตัวสำหรับมือใหม่หลายๆคนที่ยังไม่เคยเล่น Facebook Ads Manager นะคะแต่เมื่อใช้เป็นแล้วค่ะรับรองว่าท่านจะได้เห็นข้อมูลที่น่าสนใจในสิ่งที่ท่านคิดไม่ถึงตั้งแต่แรก
แต่สำคัญเลยค่ะก็คือท่านเนี่ยจะต้องลองเทสลองสร้างแคมเปญใหม่ลองสร้างกลุ่มเป้าหมายใหม่หรือลองสร้างโฆษณาใหม่ๆแทรกเข้าไปค่ะเพื่อที่จะได้มีข้อมูลเปรียบเทียบกันแล้วก็เลือกเอาตัวที่ดีที่สุดให้ยังรันต่อไปตัวไหนที่ไม่ดีก็ปิดทิ้งได้เลยค่ะ